ครับผมวันนี้ก็มางานครบรอบ15ปีของคาร์มาร์ทนะครับก็วันนี้งานจัดยิ่งใหญ่เลยก็ผมก็เคยเป็นหนึ่งในพรีเซนเตอร์ครับของทางคาร์มาร์ทด้วยครับก็วันนี้ก็มาเป็นตัวแทนของสินค้าตัวนึงของทางคาร์มาร์ทครับผมอย่างเราติดใจหรืออะไรผมยังว่าโอ้โหคาร์มาร์ทผมยังจะบอกว่าผมทำงานกับที่นี่หลายปีมากประมาณแบบ 4-5 ปีได้นะครับก็ต้องยอมรับว่าคาร์มาร์ทเป็นแบรนด์ไทยที่แบบเก่งอะที่แบบว่าตั้งแต่รุ่นคุณพ่อเลยจนมารุ่นของคุณแก๊ปเองนะครับแล้วก็พี่น้องอะไรเงี้ยคุณกิ๊ฟก๊อฟนะครับที่แบบผลักดันให้แบรนด์ไทยอย่างคาร์มาร์ทถึงไม่ได้ดังแค่ไทยแหละแต่ก็ดังแบบโกอินเตอร์ด้วยครับเก่งมากเลยก็ฝากคาร์มาร์ทด้วยนะครับผมก็มีสินค้าแบบว่าหลาย SKU มากๆเลยหลายหมวดมากๆเลยนะครับก็ใครสนใจหมวดไหนก็สอบถามได้นะฮะดูที่เว็บไซต์ของคาร์มาร์ทก็ได้เขามีสินค้าเยอะมากจริงนะครับผมครับก็ฝากคาร์มาร์ทด้วยครับการรับชำระสินค้าตัดคุณตัดเป็นโนมไม่ใช่ผมไม่ได้ตัดเป็นโนมแต่ว่าผมมาถ่ายละครครับผมก็เป็นละครที่ออนแอร์ตอนนี้แหละนะครับเรื่องทามหมูเวลาตายช่องวันตอนนี้ก็ถ่ายไปออนไปอันนั้นก็เป็นตอนที่ผมถ่ายอยู่เลยครับเป็นฉากแบบโดนผ่าตัดอะไรเงี้ยก็เลยถ่ายรูปลงเล่นๆครับหลายคนแซวว่าอะไรนะอวดอวดอวดไม่ได้อวดก็คือแบบว่าเป็นฉากอยู่บนแบบว่าอยู่บนเตรียมผ่าตัดอะไรอย่างเงี้ยอะล่าสุดไอ้นี่ด้วยอ่ะเรื่องอะไรมาเนี่ยครับโกอินเตอร์เนี่ยครับลงเน็ตฟลิกซ์ด้วยเรานี่เป็นไงมันก็ไม่ได้ถึงว่าโกอินเตอร์แต่ว่ามันเป็นคือผมกําลังจะมีผลงานนะครับลงของทาง Netflix นะครับก็เป็นเดือนหน้านะครับวันที่4ธันวาคมนะฮะเป็นซีรีส์เรื่อง Tomorrow and I หรือว่ามีชื่อไทยว่าอนาคตนะผมเล่น1ใน4ตอนนะครับชื่อว่าตอนนิราศแกะดำครับก็เป็นผลงานของ Netflix Original ซึ่งมันจะฉาย Worldwide ด้วยนะครับก็ร้อยกว่าประเทศครับผมมันเรื่องนี้จะมีความแปลกใหม่ยังไงบ้างมันเป็นซีรีส์ที่เกี่ยวกับเรื่องของเรียกว่าอะไรครับเมื่อเทคโนโลยีมันมาข้องเกี่ยวกับปัญหาเรื่องศีลธรรมหรือจริยธรรมก็ตามอะไรเงี้ยหรือว่าปัญหาสังคมในอนาคตเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับอย่างตอนของผมเองเนี่ยเป็นตอนที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการโคลนนิ่งแล้วก็ตอนผมเป็นตอนที่มีความเป็นอิโมชันอลมากที่สุดคือมีความดราม่ามากที่สุดอะไรเงี้ยครับหลายคนแซวโปสเตอร์มันคือหน้าเราหรือหน้าพัดหน้าผมเองเหมือนพัดหรอโอ้โหใช่เลยมุมข้างครับก็ในเรื่องของผมก็ผมเล่นกับคุณอิงคุณอิงวรันธรนะครับคุณอิงแล้วก็มีคุณปอนติชดานะครับผมก็คอยติดตามกับคุณอิงเป็นไงบ้างพัฒนาที่เขาจะมามีผลงานทางดีมากก็ความจริงแล้วคือได้ไปแอบดูผลงานแบบไฟนอลดราฟต์ล่าสุดกันมาด้วยกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็แบบน้ำตาไหลกันไปด้วยกันคือแบบด้วยความที่ตัวบทมันค่อนข้างดีมากแล้วก็อิโมชันอลมากอิงก็เป็นอีกหนึ่งคนเลยถ้าเกิดผมก็ยังคุยกันเองกับทีมงานว่าสำหรับอิงที่แบบว่าเขาความจริงแล้วตัวเขาเองหลักๆเขาเป็นอาชีพศิลปินนักร้องใช่ไหมแต่ว่าที่เขามาเป็นนักแสดงเนี่ยก็เพิ่งจะไม่กี่เรื่องแต่ว่าเรื่องนี้คือถ้าถามผมนะผมรู้สึกว่าเขาแบบผลงานการแสดงเขาดีมากๆอินเนอร์อะไรเขาดีมากเล่นดีมากครับขาถามเรื่องนี้ดิเมื่อที่เราไปถ่ายรูปกับเอฟซีอ่ะเอฟซีที่เขาที่เขาถ่ายทุกคนไงคนนั้นไงพี่เขาชื่ออะไรนะพี่เขาชื่อคือเขามาขอถ่ายพี่ดีพี่ดีใช่ไหมใครขอถ่ายใครเขาคือผมอ่ะไปเดินเล่นวันนั้นที่เซ็นทรัลเวิลด์แล้วเขาก็ทักผมขอถ่ายรูปผมแล้วผมก็จำได้ว่าคนนี้คือเป็น FC ในตำนานผมก็เลยผม FC เขาเหมือนกันก็เลยขอถ่ายรูปเขาด้วยอ๋อคุณขอผมว่าขอด้วยเป็นไงบ้างหลังจากที่ติดตามผลงานเขามานานเราทึ่งในความสามารถเขาขนาดไหนผมว่าเขาเป็นคนที่เก่งมากแบบว่าคือเขาสามารถที่จะไปอยู่ในทุกๆที่ที่แบบว่าหลายๆคนเข้าไม่ถึงได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างวันนั้นผมก็ถามเขานะแล้วคืออีกอย่างนึงเขาเก่งเพราะว่าเขาลั่นทุกวงการเขาไม่ได้ชอบแค่วงการบันเทิงไงวงการกีฬานักกีฬาอะไรเขาชอบอย่างนั้นผมก็ถามเขาว่าเขามาดูใครเขาบอกว่าเขามาดูนักฟุตบอลอังกฤษเนี่ยอยู่โรงแรมข้างๆอะไรคุณเป็นของแถมผมไม่ของแถมครับผมใช่ก็คือเราตั้งใจเราไปขอเขาไม่ใช่เขามาขอผมถ่ายเขาเคยเห็นผมโดยบังเอิญผมก็เลยขอเขาถ่ายกลับด้วยมันมีความรู้สึกแตกต่างกันไหมจากเมื่อก่อนมีคนมาขอเราต้องแบบไปถ่ายกับเขาเขาก็คนดังเป็นเรื่องปกติใช่เขาเป็นคนดังเลยคนดังเขาอยากถ่ายด้วยอยากเห็นคุณตีผมก็อยากถ่ายด้วยเขาเรียกชื่อคุณว่าถูกไหมเขาเรียกชื่อคุณถูกไหมไม่ใช่บอยปกรณ์ล้ำอะไรไม่ใช่เขาเรียกถูกเพราะว่าเขาเป็น FC มืออาชีพล่าสุดเห็นโพสออกกำลังกายที่กลับญี่ปุ่นเลยคือมันก็ไม่ได้เชิงขนาดนั้นครับคือที่ผมออกกำลังกายแล้วก็ผมก็ทำน้ำหนักขึ้นครับเพราะว่าอย่างที่ทุกคนเห็นใช่เพราะว่าคือตอนนั้นที่เอาหุ่นลีนมากๆเนี่ยมันก็จะผอมมากนะเรื่องง่วงเรื่องหน้าอะไรเงี้ยก็คือผมก็ทำน้ำหนักขึ้นมา 5-6 โลแต่ว่าช่วงระหว่างเนี้ยมันก็จะต้องถ่ายละครซึ่งถ่ายละครเนี่ยมันก็จะมีถ่ายซีรีส์ครับเรื่องที่ออนแอร์อยู่เนี่ยมันก็จะมีฉากที่ต้องถอดเสื้อด้วยอะไรเงี้ยเพราะมันเป็นซีรีส์แอคชั่นอะไรเงี้ยครับ
ก็เลยต้องมีช่วงเขาทางทีมงานเขาจะแจ้งมาว่าเดี๋ยววีคหน้าต้องมีฉากถอดเสื้อนะเราก็ต้องเรียกว่าอะไรฮะก็ช่วงวีคนะเราก็ต้องไปคุมอาหารแล้วก็ออกกำลังกายเป็นพิเศษอะไรเราก็ enjoy eating ใช่ไหมล่ะเราเป็นคนชอบกินอยู่แล้วใช่เขินมาจะต้องถ้าแบบเขาบอกว่าฟิตให้เตรียมถอดอย่างเงี้ยก็ไม่ได้เขินแต่ว่าเราก็จะบอกเขาว่าแบบเฮ้ยเราแบบว่าเช่นแบบถ่ายก็ถ่ายครึ่งบนนะอะไรอย่างนี้ก็จะบอกเขาบ้างบางทีเราก็มีจุดที่ไม่เซลบ้างอะไรอย่างนี้แล้วถ้าสมมติถ้าจุดไหนที่รู้สึกว่าเรายังกังวลเรามีวิธีแก้ไขยังไงหรือว่าเทรนเนอร์เขามีการบอกว่าต้องทำยังไงไหมความจริงก็เราก็เน้นคาร์ดิโอแล้วคุมอาหารนะแต่บางทีในช่วงเวลาหนึ่งอาทิตย์มันอาจจะไม่ทันไงใช่ไหมอาจจะแบบว่าชัดแค่ช่วงบนอะไรอย่างเงี้ยตรงช่วงพุงอาจจะแบบมีนิดหน่อยก็บอกเฮ้ยพี่หลบได้ก็หลบให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยหลบไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็คุยกันได้ครับกับทีมงานเข้าใจกันอยู่แล้วแฟนเราว่าไงชอบแบบไหนแฟนเรื่องเกิดแค่ไม่มีเขาก็รู้ว่าแบบเป็นงานทำงานเขาไม่ได้เฟลเขาก็ไม่ได้โฟกัสเรื่องนี้เท่าไหร่ครับแต่เขาชอบเขามีคอมเมนต์นะเขามีคอมเมนต์เวลาเราออกกำลังกายแล้วถ่ายลงอินสตาแกรมอะไรอย่างเงี้ยไม่มีครับความจริงแล้วเฟลเขาก็แค่รู้ว่าเราเป็นคนชอบออกกำลังกายอยู่แล้วอะไรเงี้ยแค่เรื่องออกกำลังกายมันก็ดีกับสุขภาพอยู่แล้วตัวเขาเองก็ออกกำลังกายกันคำสุดท้ายขับยังไงมอไซค์ล้มไม่หมดเลยกูใช่ก็ไปถ่ายรายการครับผมแล้วก็ไปถ่ายเป็นเขาเรียกว่ามอไซค์เอ็นดูโร่ครับเป็นมอไซค์วิบากอะไรอย่างเงี้ยที่ทางมันค่อนข้างเป็นหลุมเป็นร่องลึกเทปที่ผ่านมาปะเทปก่อนหน้านั้นมันเป็นร่องใช่เวลาแบบว่าทางขึ้นเขาอ่ะแบบมันจะมีร่องน้ำซ้อไม่เป็นร่องลึกๆหินแบบทางภูเขาเอาอย่างงี้ก็ขับแล้วก็เราก็อาจจะแบบไม่ได้เป็นมืออาชีพขนาดนั้นก็มีจังหวะพลาดครับมันก็แบบแคลดลงไปแต่ก็ล้มไม่ได้แรงครับล้มนิดหน่อยก็เข่าเป็นแผลอะไรนิดหน่อยครับแต่หายแล้วกังวลที่เข่าหรือกังวลที่หน้าเรามากกว่าตอนนั้นก็คือไม่ได้คิดเรื่องหน้าเพราะว่าลงเข่ามันลงก่อนแต่ว่าคือก็ซื้อบื้อนิดนึงเพราะเราก็ไม่ได้ดันแบบไม่ได้ใส่ขายาวรู้ว่าวันนั้นต้องขับมอเตอร์ไซค์ก็ใส่ขาสั้นไปไม่ได้คิดว่าจะล้มเลยอย่างผู้ร่วมรายการ2คนเขาบอกว่าล้มแน่นอนร่องนั้นน่ะคุณปั้นจันทร์กับคุณจีโน่ใช่มั้ยก็คุณมั่นจันก็ขับผ่านไปก่อนแล้วแล้วพอเห็นผลล้มเห็นผมล้มอ่ะก็สิ่งแรกที่ทำก็คือหัวเราะแล้วก็ไปพูดกับกล้องสมมติหน้าผมใส่กล้องเอาฉันนึกได้เรื่องนี้มั่นจันมีแฟนแล้วใช่ไหมมั่นจันเหรอมั่นจันเขาก็คงมีคนคุยของเขาแหละครับผมไม่เราแซวเขาทุกเทปเลยนะผมก็แซวไปเรื่อยเขามีคนคุยอะไรอย่างนี้ต้องไปถามเขาต้องไปถามแล้วเป็นไงบ้างเขาเปลี่ยนไปมั้ยมั่นจันก็เหมือนเดิมเป็นคนที่จริงจังเป็นช่วงๆครับผมจริงจังเวลาเขาคุยกับใครเขาจริงจังแน่นอนครับแต่เราแซวก็ทุกเทปไปนะหลายคนก็เลยเข้าใจผิดว่าปั้นจันทร์ถ้าคุยกับแฟนก็จะงุ้มงี้เนี่ยไปเลยใช่คือผมมาอยู่ผมรู้จักเขามานานแล้วก็ไปกินพวกกินข้าวเขาบ่อยเวลาช่วงนี้เขามีใครคุยเขาจะเป็นคนที่จริงจังมากติดโทรศัพท์ติดมือถือติดคุยโทรศัพท์กับแฟนตลอดวิดีโอคอลตลอดอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเป็นอันนี้คือเราเห็นได้ตอนที่ร่วมงานก็เนี่ยแป๊บนึงมันก็วิดีโอคอลแล้วเราก็ชอบแสลงไปดูหน้านิดนึงยังไม่เจอไม่เจอแต่ว่าสิ่งที่เราแซวก็คือเรื่องจริงไม่ใช่เฟคนิวจริงคุณปั้นเขาก็แบบว่าเป็นคนมีเสน่ห์อันนี้ไม่หลุดละใช่ไหมเราไม่หลุดโอ้ยปั้นเขาเป็นคนจริงใจเปิดเผยอยู่แล้วครับโอเคขอบคุณค่ะโอเคขอบคุณครับดีที่ดูรายการ